สวัสดีครับภาษาชาแนลมาเจอกับทุกท่านอีกแล้วนะครับพร้อมข่าวดีเปิดชื่อ46ประเทศเข้าไทยไม่กักตัว1พฤศจิกายนนี้กระทรวงการต่างประเทศเปิดรายชื่อ46ประเทศเสี่ยงต่ำกลุ่มแรกที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่ต้องกักตัวตั้งแต่1พฤศจิกายนเป็นต้นไปเมื่อวันที่21ตุลาคม2564พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเผยถึงการเปิดประเทศวันที่1พฤศจิกายน2564ระบุว่าจะมีการปรับจำนวนประเทศเสี่ยงต่ำที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยไม่กักตัวจากเดิม10ประเทศเป็น46ประเทศเพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวและภาคธุรกิจตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วโดยล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศได้ประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งแนวทางปฏิบัติในการเดินทางเข้าประเทศไทยในวันที่1พฤศจิกายน2564ดังนี้ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศหรือสปก.กต.กระทรวงการต่างประเทศได้ออกประกาศณวันที่21ตุลาคมพ.ศ. 2564เรื่องการกำหนดรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่อนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท13โดยระบุว่าตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ที่ 17/2564 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548ลงวันที่21ตุลาคม2564กำหนดให้ศูนย์ปฏิบัติการการเดินทางเข้าออกประเทศและการดูแลคนไทยในต่างประเทศอนุมัติประเทศและพื้นที่ที่อนุญาตให้ผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรสำหรับบุคคลประเภท13ผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อประโยชน์ด้านธุรกิจควบคู่กับความมั่นคงด้านสาธารณสุขตามแผนการเปิดประเทศของรัฐบาลตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขและการเสนอของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปลัดกระทรวงการต่างประเทศนายธานีทองภักดีในฐานะหัวหน้าสปก.กต.จึงประกาศรายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางสำหรับบุคคลประเภท13ที่ผู้เดินทางจากประเทศและพื้นที่ดังกล่าวได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรดังปรากฏตามเอกสารดังนี้โดยรายชื่อประเทศหรือพื้นที่ตามประกาศสปก.กต.ลงวันที่21ตุลาคม2564ประกอบด้วย46ประเทศดังนี้1ออสเตรเลีย2ออสเตรีย3บาเรน4เบลเจียม5ภูฏาน6บรูไนบารุสเลม7บัลแกเรีย8กัมพูชา9แคนาดา10ชิลี11จีน12ไซปรัส13สาธารณรัฐเช็ก14เดนมาร์ก15เอสโตเนีย16ฟินแลนด์17ฝรั่งเศส18เยอรมนี19กรีซ20ฮังการี21ไอแลนด์22ไอซ์แลนด์23อิสราเอล24อิตาลี25ญี่ปุ่น26ลัตเวีย27ลิทัวเนีย28มาเลเซีย29มอลตา30เนเธอร์แลนด์31นิวซีแลนด์32นอร์เวย์33โปแลนด์34โปรตุเกส35กาตาร์36ซาอุดิอาระเบีย37สิงคโปร์38สโลวีเนีย39สาธารณรัฐเกาหลี40สเปน41สวีเดน42สวิตเซอร์แลนด์43สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์44สหราชอาณาจักร45สหรัฐอเมริกาและ46ฮ่องกงซึ่งจะเริ่ม1พฤศจิกายน2564นี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้กับภาษาชาแนลด้วยนะครับเจอกัน EP หน้าสวัสดีครับ